ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สันนีมาทักท่านด้วยความรักความกรุณาต่อกันในทุกๆเช้าความรักที่มีความเข้าใจเป็นรากฐานที่จะทำให้ความรักของเรางอกงามนะคะและความกรุณาที่อยู่ในใจของพวกเราก็จะทำให้เราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าอย่างเริ่มต้นใหม่ เป็นวันสดใสทุกๆวันที่ทรงพลังเป็นวันที่พวกเราตั้งใจเลยว่าวันนี้ถ้ายังมีอยู่จะต้องเป็นวันที่เราบริหารจัดการชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชีวิตอย่างดีที่สุดเป็นสิ่งที่ถือว่าทุกคนได้มาอย่างพิเศษสุดจริงๆนะคะการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบือ่อ ไม่น่ารอคอยแต่เป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดและถือเป็นการกำหนดกรรมของเราเราเนี่ยต่างกันโดยกรรมนะคะถ้าเรามีการกำหนดกรรมของเราในทุกๆเช้าอย่างไม่เอี่ยมด้วยกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นว่าคุณค่าของชีวิตในการเกิดมาในทุกๆวัน ที่มีสติปัญญาอรักขาจิตนั้นเป็นคุณค่าที่เรามีอย่างเท่าเทียมขอย้ำอย่างเท่าเทียมถ้าเราฝึกปฏิบัติค่ะเราต่างกันโดยกรรมต่างกันโดยการฝึกฝน,นการกระทำกรรมกร็คือการกระทำการฝึกฝนการกระทำของเราทั้งกายกรรมนะคะตื่นขึ้นมาแจมาม่มใสไหมหน้าเบื้องหน้างอหรือยิ้มแยม้มแจม่มใส อันนี้ก็เช็คตัวเองได้ใครอยากสวยต้องบริหารกรรมนะคะถ้าเห็นว่ากายกรรมมันก็เดินเหินได้มันก็แข็งแรงมันก็คล่องแคล่วและจะไปจับจา่าจดจอ่อไม่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายทำไมนะคะก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะเหมือนพวกเราทุกเช้าก็รอว่าเมื่อไหร่พระอาทิตย์สวยที่เรารอคอยเรารอคอยพระอาทิตย์กันนะคะตั้งแต่ตีห้าสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ย ก็รอว่าแสงที่งามที่สุดตอนนี้เร็วขึ้นมาอีกประมาณสัก5นาทีเราต้องออกรายการกันเร็วขึ้นเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าที่พระอาทิตย์มาเร็วขึ้นถือว่าเป็นการได้ออซซส์เร็วขึ้นเมื่อออกกำลังกายนะคะเรามีกรรมของเราในกายกรรมแข็งแรงดีแล้วการสื่อสารของเราที่เรียกว่าวจีกรรม ต้องไม่ให้บกพ้องค่ะการบริหารกรรมที่ทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเหมาะกับการสนทนาการให้อภัยการพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อจะแลกเปลี่ยนคุณแม่ว่าเรื่องนี้สําคัญมากและเป็นสเสน่ห์ถ้าเราเดินทางจากที่หนึ่งไปหาใครสักที่หนึ่งแล้วเราเห็นว่าการสนทนานั้นเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าศึกษาน่าเรียนรู้มิตรภาพเกิดขึ้นแล้วค่ะเพื่อนมีค่าแล้วค่ะ มิตรภาพคือความรักความเข้าใจการพร้อมที่จะแรกเปลี่ยนและแชร์แคร์เร็กเคือเราแบ่งปันเราเกื้อกูลเราดูแลและเคารพในความแตกต่างนี่แสดงว่าเรามีวัจีกรรมที่สมบูรณ์เพราะเราเคารพการสื่อสารทีนี้ไอ้ที่เราเคารพการสื่อสารได้เนี่ยก็เพราะว่ามโนกรรมเราถูกบริหารไว้ดี เราไม่มองใครว่าคนคนนั้นไม่ใช่มาเอาผลประโยชน์กับเราหรือเปล่ามาหลอกเราหรือเปล่าเราไม่มองอย่างนั้นแต่เรามองว่าเพื่อนมีค่านะ <IT Bad> และที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราพบครั้งแรกและไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราควรค่าประกาศเกียรติชังถ้าเราบริหารใจของเราได้อย่างนี้เราจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละ พิเศษที่สุดการเดินทางไปพบกันก็คือมิตรภาพการสื่อสารกันเพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้เป็นมิตรภาพการทำงานร่วมกันเป็นมิตรภาพค่ะเรามาบริหารกรรมอย่างนี้เพื่อให้เกิดมิตรภาพแล้วเราจะรู้ว่าเพื่อนมีค่าจริงๆเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเราลองดูนะคะมองออกไปไกลเลยค่ะเราจะเห็นว่าแค่ฝนเพียงหยดเดียวทุกอย่างมันเกิดน้ำจากฟ้าและ มันเกิดดอกไม้บานใบไม้สะอาดดูนะคะการมาของฝนด,ดูดอกดอกั้นทมช่อนี้คุณแม่มองดอกดั้นทมช่อนี้คุณแม่เห็นอะไรเห็นดินน้ำลงไฟและฝนเมื่อสองวันแต่คุณแม่เห็นอาจารย์มดด้วยอาจารย์มดเป็นคนปลูกลั่นทมนี้แล้วยกให้คุณแม่ลั่นทมที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อาจารย์มดเป็นเพื่อนของไม่ฉีจุม๋ม บานอยู่ในดอกไม้ดอกนี้นี่คือเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนี่เห็นชัดเจนและอาจารย์มดก็เอาอาจารย์องุ่นมาหาคุณแม่อาจารย์องุ่นก็เป็นเพื่อนที่มีค่าลองดูค่ะที่เราเห็นเนี่ยค่ะเราทําแล้วนะคะหญ้าฟางที่คุมดินแล้วก็ทุกคนที่ทํางานกับคุณแม่เมื่อวานนี้ที่มีสิ่งที่หลายคนบอกว่าโอ้คุณแม่มาเร็วไปเร็ว ต้องมาเร็วไปเร็วค่ะเพราะเครื่องมือมันน็อกค่ะต้องเร็วๆเ,เลยค่ะเร็วยังไม่โรนคนดูแบบสนุกกับคุณแม่เสร็จแล้วค่ะคณะไม่ฉี่อาจารย์อัง่นวางแผนเลยค่ะว่าตรงเนี้จะเป็นพืชผักที่กินได้เพราะเราบอกว่าที่นี่คืออะไรที่นี่คือหลุมหลบภัยคุณแม่เตรียมเลยนะคะเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมนตุยก็บอกน้าตุยบอกคุณแม่เอาไก่มหเดี๋ยวเอาลูกเจี๊ยบมาให้ เอาเป็ดมะคุณแม่บอกทําไม่เป็นเขาบอกว่ามันน่ารักแล้วก็พาคุณแม่ไปเดินดูไล่พริสาเออเป็ดมันก็น่ารักก็ว่ายน้ําแล้วตอนนี้เราก็มีน้ําแล้วเห็นไหมคะเรามีน้ําปล่อยเป็ดสักฝูงหนึ่งคนในชุมชนของเราก็คงได้เลี้ยงเป็ดเด็กๆก,ก,ก็คงชอบมีภูเขามีฟ้าอยู่ด้วยกันสวยงามมีพระอาทิตย์มีมิตรภาพ สองหุบเขาตรงนี้นะคะจะเป็นโอโซนของโลกก็ต่อเมื่อเราต้องลงทุนบริหารกรรมคุณแม่ยังมีเพื่อนอีกมากมายที่เดินมาถึงคุณแม่อาจจะเป็นลูกหลานเคยเป็นลูกกันมาก่อนเป็นหลานกันมาก่อนเป็นบริวารกันมาก่อนทุกอย่างมีมิตรภาพหมดคุณแม่มองว่าการที่มีโควิด19เาตนี่ยญาิเยอะเลยล่ะคุณแม่เป็นคนที่แบบ ออกมานอกพื้นที่ออกออกมานอกเสถียนธรรมสถานหนึ่งเหมือนออกมาสู่โลกกว้างๆได้พบปะญาติบิตรผู้คนทุกคนเดินทางมาหาเราด้วยความหนึ่งรักรักแน่นอนศรัทธานะคะมีปัญญาที่จะมาช่วยกันทำหลุมหลบภัยเนี่ยให้มันเป็นเหมือนสถานที่ที่เป็นขุมพลังอันหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคนที่อาจจะ ไม่ได้เกิดจากท้องพ่อแม่เดียวกันในโลกปัจจุบันนี้แต่มันมีความผูกพันกันมาโดยการผูกพันกันโดยการกระทำมากมายนะคะแล้วถ้าเราเห็นไปไกลๆเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าเรากำลังหาน้ำน้ำจากฟ้าเราเก็บเลยค่ะเราเก็บน้ำจากฟ้าไว้ในบ่อแล้วคุณแม่ก็สังเกตว่าเราน่าจะมีบ่อที่เป็นเขาเรียกว่าแก้มลิงบ้างอ่า คองไส้ไก่บ้างเนี่ยนะคะฝายจิ๋วเนี่ยพอวันนี้ต้องเริ่มวางแผนเรื่องเรื่องน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำที่มาจากดินซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถบริหารน้ำจากฟ้าและหาน้ำจากดินแล้วทำให้ตรงนี้เป็นฟองน้ำมีรูพุนพุนของการเก็บน้ำเรามั่นใจเลยว่าเราจะสามารถเป็นครังอาหาร ของโลกได้เพราะเรามีเพื่อนมากมายที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มีคนบอกคุณแม่ว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเผื่อเราฝึกไว้ดีแล้วเราจะสั่งสมองได้พระอาจารย์ท่านบอกกับคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อตอนที่คุณแม่บวชคุณแม่บอกว่าบวชเพื่อรู้จักตัวเองถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอยากรู้จักตัวเอง ต้องต้องดูใจตัวเองในเวลาที่คุณแม่ฝึกดูใจตัวเองทุกเช้าแล้วคุณแม่ก็คิดว่ามิตรภาพระหว่างกายกับใจเป็นเรื่องสําคัญสติที่เชื่อมกายกับใจเป็นเรื่องที่คุณแม่จะต้องฝึกเจริญคุณแม่มีเพื่อนของคุณแม่ชื่อสติสติเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนอะคือถ้าขาดสติเนี่ยมันเหมือนขาดเพื่อนรักะ และพอเรามีสติเราบริหารกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมของเราอย่างมีสติมีปัญญาในการเรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีอุปนิสัยตามส่งที่ไม่เหมือนกันมีจริตไม่เหมือนกันตามการเลี้ยงดูเลยค่ะมีอุปนิสัยตามส่งที่ต่างกันก็โดยกรรมนะคะเมื่อมีหลายๆอย่างที่มันเอามาฝึกปฏิบัติแล้วมันดีขึ้นอ เมื่อมันดีขึ้นเราก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ไม่ฝึกสติคนนั้นน่ะชีวิตจะตกตกลงไปแต่ถ้าใครฝึกสติมีเพื่อนคือสติชีวิตจะสูงขึ้นคุณไม่ต้องให้ใครมาบอกเราหรอกคุณไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเพราะเราสามารถเห็นผลจากการฝึกปฏิบัติเช่นนี้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลย วันนี้ให้เลือกค่ะระหว่างไปทางฝั่งนี้กับฝั่งนี้อยากไปฝั่งไหนคะม,มีคนดูหรือเปล่าสามร้อยเหมือนเดิมเลยเราอยากไปทางไหนดีนาอวานก่นอน้าโอเคงั้นก็เดินม,มาทางนี้เลยนะคะวันนี้เตาพิซซ mm. ่าน่าจะเสร็จพวกนี้ใครอยากกินพิซซ่าในหลุมหลบภัยพิกกี้มาแล้วนี่เพื่อนมีค่ <thur. S 1> า พี่กี้บอกว่าคุณแม่เจ้าขาวันสุขคุณแม่บอกว่าแล้ววันนี้ล่ะวันนี้กินอะไรกี้บอกว่าวันนี้เรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าเรามีเพื่อนคืออาจารย์กรกฎอารมณ์ดีมหาเราดูสิคะมันมีค่าไปหมดเลยชีวิตนี้มีแต่ความสุขได้ข่าวว่าวันนี้จังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ผู้ว่าคนใหม่ที่เพิ่งมาจาก ภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับนะคะเราบริหารกรรมของเราให้หมดจดงดงาม,มเขาบอกว่าไปฟังกระจมค่ะเอาไปฟังกระจมติดตามแฟนจริงๆนะคะก็วันนี้ก็เห็นล่ะค่ะว่า,าสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นนักบวชนะคะรุ่นบวชใหม่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหรุ่น หลุมหลบภัยนี่พลังงานมากมายนะคะเนี่ยค่ะเมะื่อวานนี้คุณแม่ท้าทายเขาว่าฟังนี้เสร็จแล้วลลกมาฟังนี้ด้วยปรากฏว่าเสร็จและเป็นความเสร็จอย่างร่าเริงสนุกสนานแบบความความมีมิตรภาพน่ยมันต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดคุณแม่มีความปรารถนาที่จะเก็บน้ำไว้ท่านดูคุณแม่ไม่ได้เก่งอะไรแต่ท่านดูสิคะ ทันทีที่มันมีความชื้นเห็นไหมคะถนนนี่แห้งแล้วนะคะเพราะถนนเนี่ยไม่ได้เก็บน้ําแต่ท่านเห็นสีไหมคะสีดินจากภูเขาแล้วพอมาถึงถนนต่างกันเลยไหมคะนี่ไม่ได้ลดน้ํานะคะอันนี้น้ําเดิมที่รักษาไว้ได้เราจึงอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าสู้ๆไม่ได้สู้แบบชนิดที่รอคอยหรือรอว่าใครต้องมาแจกเงินเราหรือว่ารอว่าใครต้องมาช่วยเรา แต่สู้ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเราค่ะไม่ใช่รอใครก็ไม่รู้ไปอ้อนวอนขออะไรก็ไม่รู้เราเปลี่ยนชะตากรรมได้โดยการเปลี่ยนกรรมหรือเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เองดูปากคุณแม่นะคะเราเปลี่ยนชะตากรรมเราได้เพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าไปอ้อนวอนขอนะลูกเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมดเลย ใครเขาจะแย่งอะไรกันเขาจะพูดจริงพูดไม่จริงไม่เป็นไรแล้วก็ฟังเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่ออย่าไปทะเลาะเบาแวงแย่งเหมือนเราเคยเห็นไหมว่าหมามันแย่งกระดูกกันนะแล้วมันแทะแงะแงๆปากมันก็เจออะอย่างนั้นแหละมันเป็นลักษณะของการไม่รู้ว่าเราพึ่งตัวเอง เราต้องพึ่งตัวเองและเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่พัฒนากรรมเราต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราเราต้องพัฒนาโอกาสที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าจะริบหรี่หรือน้อยนิดแล้วรักษามั่นไว้ให้ได้การรักษาสิ่งที่เป็นมิตรภาพแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยคุณแม่ขอบอกแม้แต่เล็กน้อยการรักษามิตรภาพโดยการ อย่าคิดเยอะอย่าปรุงแต่งอย่าวุ่นวายที่ใจของเรามันจะทําให้เราสเสถียรคือมั่นคงเมื่อเราสเสถียรเราบ้างคงเราพึ่งตัวเองได้เราจะเห็นการให้ของเราเปิดกว้างมากมากเลยค่ะสิ่งนั้นจะมาอย่างไรเรารู้จักการบริหารกรรมของเรามองสิ่งนั้นและมองดีมีแต่ได้ประโยชน์ การมีองค์ความรู้ที่มากมายหล่งไหลมาที่หุบเขาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่แล้วมันคือประโยชน์ของโลกไม่ใช่ประโยชน์ของคุณแม่หรือท่านแม่ชีสันสนีคุณแม่ก็ตัวเล็กๆก,กินก็นิดเดียวกี้ก็รู้อยู่แล้วคุณยายกินอะไรก็น้อยนิดแต่ว่าเวลากินแล้วละราคาโทสะโมหะไอความน้อยนิดที่เรากินเข้าไปมันเลยเป็นคุณค่าของลูกศิษย์ ที่คอยเฝ้าสังเกตเมื่อเช้านี้คุณยายก็ไม่ได้พิจารณาอาหารเช้าไปทานทีเดียบอกกี้เอ้ยเมืองเพชรเนี่ยเขามีอะไรที่เขาสามารถทำให้พวกเราจดจำเขาได้กี้ก็เอามานะอ้าวคุณแม่เห็นตรงนี้อีกแล้วชะตากรรมตรงนี้ยังไม่เปิดนี่มันมีภูเขาอีกลูกหนึ่งเหรอ เอาละสิตบมือเรียกทีมตรงนี้เลยค่ะลูกเอาละเพราะฝั่งนู้นมีแล้วโอ้โหฝั่งนี้ก็น้ำเยอะนะฝั่งนี้ก็น้ำเยอะนะถ้าเผื่อว่าเราเก็บน้ำไปได้อะเรารู้ละยังมีจะมีปุ๋ยมากฝั่งนี้วันนี้โอ้ท่านดูสิคะมองไปต้นเบาบาบาที่ท่าน ทำบุญมากับคุณแม่นะ่ะชื่นใจสุดยอดชื่นใจจริงๆปลูกต้นไม้เป็นอย่างนี้เองเห็นไหมท่านเห็นแสงพระาทิตม์ไหเห็นมันวิ่งวิ่งอยู่กับหยดน้ำที่อยู่ตามใบไม่ถามจริงในกล้องมันมีคุณไม่เป็นเหรอขออนุญาตหายใจแทงคนกรุงเทพหน่อยนะคะ จริงๆเคยเห็นว่าอากาศสดแปลว่ายังไงเถี่ยคุณแม่สดแล้วมองผปลิใบไม้สะอาดฝุ่นไม่มีเขียวแล้ววิง่งวิงอ่ะตอนพระอาทิตย์ขึ้นน่ะท่านว่าเขียวไหมเนาะแอบดูหน่อยสิอืมเร็วกดไลค์มาแล้วตอนนี้คุณแม่ดูอยู่ใครดูบ้างจ๊ะอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหนกดไลค์มามาแล้ว โอแสดงว่าผู้นี้สั่งได้นะกดใหญ่น่ารักมามอกอ๋อเนวซีแลนด์ด้วยหรอกาคน,คนที่ทานกาแฟกับธรรมะกับคุณยายหรือทานข้าวกับธรรมะค่ะคุณสัแก้วอ่าคุณยายอยากให้ลูกหลานทุกคนรู้ว่าเพื่อนมีค่าคุณยายจะตายวันตายพุ่งก็ช่างเถอะไม่ต้องคิดถึงกันเลยเมื่อตายไปแล้วแต่ตอนนี้คิดถึงกันไว้ก่อนตอนเนี้รักกันไว้ก่อนถ้ามีคนดูคุณยายหนึ่งคนและแชร์ออกไปหนึ่งคนด้วยความรักความเข้าใจ ก็ช่วยทําให้คุณยายเป็นประโยชน์ขอบคุณนะจ๊ะที่ทําให้คุณยายได้รับใช้การให้ท่ามาของคุณยายทุกเชา้าจะทําให้คุณยายอายุยืนยาวและเป็นสาวมากกว่า2,000ปีมีคนอยากเป็นมากเลยอีสาว2,000ปีตอนเป็นนางแบบเนี่ยนะโอ้ยใครๆก็อยากเป็นสาว2,000ปีคุณยายว่าถ้าใครอยากเป็นสาว2,000ปีมาปองผมกับคุณยายดีกว่าเนี่ยแหละเพราะปองผมเนี่ยแหละมันเลยไม่แก่ไงเพราะหน้ามันอยู่แพทเทิร์นเดียว มันไม่ต้องเขียนหน้าทาปากแต่มันมีคิ้วที่โกนออกไปมีหูที่เกี้ยงๆก,ก็มีอย่างเนี้ยมีอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนการทุกวันไม่ต้องเลือกลิปสติกอยู่แต่ว่าจับเตรียมจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะคะ,คะเช็คอ in มาเทียบเลยค่ะ c h e คอินมามาเทียบ เหนือใต้อีสานกลางมาหมดแล้วค่ะสิงคโปร์อุธยาศัตร์แก้วราชบุรีสุขโขท, <สา S 2> ทัยสาธุลูกโอ้โหนี่นดูนะคะดูเงาเราสองคนนะคะเราเดินไปเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยนะคะอยู่หลังเราเราเดินไปก็เห็นเงาเราทํางานสองคน <สา S 2> ท่านก็ดูสิอย่ามาอิจฉาคุณแม่เลยคุณแม่ทําบุญวิดีเพราะคุณแม่ทํากรรมวิดีมันต้องทํางานหนักอย่างเงี้ยแหละมันคือเราเมื่อวานนี้ฝั่งนี้ทําแล้ว เห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะตัดสินใจถูกต้องเลยตัดสินใจถูกต้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก่งนะตัดสินใจที่กล้าจะลงมือทำนี่หละค่ะแชร์แล้วล่ะค่ะโอ้โหนี่หนูดูดูเงาหนูดูเงาเป็นไปตามคำร้องขอเลยค่ะคุณยายมาถึงสถูป,ปะแล้วและก็อยากจะบอกทุกท่านว่า เราอาจจะเห็นป่าตรงนี้ในฝนนี้เท่านั้นเองเพราะคุณยายมีเพื่อนเพื่อนคุณยายมีค่าเราได้เห็นเลยว่าทุกคนลหลังไหลมาเพราะการบริหารกรรมของเราการบริหารใจเราเพื่อเข้าใจเพื่อนการมีเพื่อนหรือเพื่อนที่มาอยู่กับเราในเวลาที่เราทุก เพื่อนที่ชวนเราสนุกกับเพื่อนที่มาอยู่กับเราเวลาที่เราเรายังไม่รู้อะไรครบถ้วนสมมติว่าคุณยายคุณยายไม่เป็นนะเรื่องกเกษตรนะแต่คุณยายมีมีพุทธะเวลาใครอยู่ใกล้ก็จะเห็นคุณยายกล้าใช้เพื่อนพอเพื่อนเดินมาถึงแล้วคุณยายใช้ก็จะมีถามว่า จะให้หนูรับใช้ลายแจหนหุ่นบอกคุณแม่อยากได้ลายแจนทองก้อนบอกว่าแม่จะใช้ะไรลูกเนี่ยเป็นลูกเราก็บอกว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรมากแต่เราจะรู้มากขึ้นถ้าสอนให้คุณแม่ทำงานนะถ้าสอนให้คุณแม่รู้ว่ามันทำอย่างไรนะถ้าถามว่าคุณแม่อยากปลูกอะไรคุณแม่ก็พูดได้นะ แต่ว่าไอ้มันทําอย่างไรเนี่ยคุณแม่อยากเรียนรู้คราวนี้คุณแม่ได้รู้เมื่อวานนี้นั่งฟังอาจารย์ทองก้อนบอกว่าแม่ที่เนี่ยมันมีปวกพอพูดเรื่องปวกลูกเขาก็จะบอกว่าแม่ไม่ต้องยุ่งหรอกแล้วก็ไปสอนเขาบอกว่าปวกมันก็จะกินต้นไม้ที่มันบิ๊กมูฟพอมันบิ๊กมูฟมาใช่ไหมรากมันถูกตัดมันก็มีความอ่อนแอไอ้แทนนินเรียกถูกป่าไม่รู้นะคิดว่าน่าจะใช่มันก็ไม่มี ปลูกมันก็กินแต่ถ้ามีมีไอสิ่งนี้ผิวที่เราปลูกต้นไม้เล็กๆที่เราไปปลูกมาฆ่ากันเนี่ยค่ะไม่มีปลวกเพราะที่ตรงนั้นมีปลวกแต่ปลวกไม่กินเพราะว่าผิวของต้นไม้มันมีแทนนินที่นี้คุณแม่ก็มาถามว่าอา้าวแล้วเราเนี่ยดูนะเราบิ๊กมูฟมาเยอะแล้วลูกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเขียวได้เลยถ้าคุณแม่ไม่บิ๊กมูฟตั้งแต่ต้นโพต้นสาระต้นไซตต้นไก่ต้น กางอะไรเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเคี้ยวสะพังเพราะการยกมาของเราในตอนแรกยังไม่ถึงปีนะคะที่รักที่ดูอยู่คุณแม่มา16พฤษภาเอ้ยวันนี้16เมษามเหลืออีกเดือนเดียวพระาทิตย์ที่ทรงกฎในวันที่คุณแม่มาที่นี่16พฤษภาแล้วก็ยกสถูปะคุณแม่จำได้นนะครบหนึ่งปี เกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเขียวเนี่ยขาดต่อเนื่องเลยเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเมื่อมีความรู้สึกว่าเราอยากปลูกต้นไม้คนที่บริจาคต้นไม้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนมาปลูกการปลูกเป็นไม่เป็นยังไม่รู้แต่ปีนี้เป็นขึ้นละถ้าเราไม่ยอมที่จะฝึกกระโดดเข้าไปทำงานที่ยากและพร้อมที่จะเรียนรู้กับความผิดหวังบ้างเราจะไม่มีทางเก่งเลยเราจะไม่มีทางเป็นผู้ เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราเห็นถ้าวันนี้ไปอีกสักสองเดือนฝนไม่ตกเลยเรามีน้ําที่เราตัดสินใจขุดบ่อแล้วเราเรียวกว่าบ,บ่อมังกรเราตัดสินใจที่จะยกสถูป,ปะนี้มาเพราะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีที่ร่มและทุกครั้งที่ทงมนนิสพัดดูนะคะมนตราพาระรยธาลาออกไปปกป้องโลก ถ้าเย็นที่ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ร้อนเจอคำสอนนี้พอดีเลยค่ะดูนะคะพอหันไปทุกทุกสาวของสตูป,ปะคุณยายก็มีธรรมะอันนี้ที่ไหนรู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยที่ไหนนาไปเดินอยู่ที่ไหนอ๋อนเอร์เวย์เนี่ยคะ่ะถ้าเย็นที่ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ร้อนเนี่ยอันนี้คุณยายไปเดินเนี่ยคือน้ำเนี่ย มีเงานะคะแล้วก็มีอันนี้นะน่ารักมากเลยอันนี้ที่ญี่ปุ่นไปกับพี่แจวรู้กีดถึงพี่แจวมากเลยอันนี้คือที่ญี่ปุ่นยิ่งรู้ว่าตัวเองเก่งยิ่งต้องพัฒนาข้างในจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะความเก่งของตัวเองเนี่ยค่ะอันนี้คุณแม่อยู่ที่ภูเขาที่เป็นกร,รมฐถันที่ญี่ปุ่นนะคะยิ่งเรารู้ตัวเองเก่ง เราต้องพัฒนาอย่าเป็นคนเก่งขี้ใจน้อยฟูงไฟจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะความเปรียบเทียบอะคนเก่งมันก็มักจะเปรียบเทียบมันจะมีมานะมีมานะคือความถือตัวนะคะแล้วก็ถือว่าฉันเก่งกว่าฉันรู้มากกว่าหรือฉันได้วกว่าฉันรู้น้อยกว่าฉันไม่เก่งเท่าเขาหรือเอาเราไปเสมอเขาเนี่ยตัญหาที่มานะเนี่ยมันทําให้เราทุกข์เห็นไหมคะว่ากาย ใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีค่าอย่าไปทะเลาะกันอย่ากายอยู่ที่ใจอยู่ที่และเวลาที่เราเห็นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเรามีเพื่อนคือสติเชื่อมกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเห็นศักยภาพของการเดินทางของเราที่มีค่ามากเลยเราจงเป็นคนที่มีสติเป็นยาวคุณแม่เห็นธรรมะที่เขาติด อยู่ที่นี่แล้วก็อดอ่านไม่ได้เราก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าเออมีสักตอนหนึ่งดีกว่าคุณแม่มาลองนะลองดูว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะอันนี้คุณแม่คิดว่าคุณแม่อยู่ที่ภูฐานเนี่ยค่ะน้ําที่ภูฐานนี้เลยค่ะคนโง่ชอบจ้องหาความผิดของคนอื่นเอาละเชา้านี้ใครที่จ้องหาว่าคณนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่เขาเรียกคนโง่อวิชานะคะ คนฉลาดชอบพิจารณาความผิดของตัวเองวันนี้ฉลาดหรือง้อค่ะไม่ต้องให้คนอื่นด่าแล้วค่ะไม่ต้องให้ใครอยู่ในโซเชียลมีเดียมาบอกเราว่าเราหยาบคายเราก็รู้อยู่คยะคะใครจะคค๊ะอ๋ออะพี่คิดอันไหนรูปพี่คิดถ่ายอันนี้มั้งอันนี้พี่คิดถ่ายหรือเปล่าอันนี้ไปที่ต่างประเทศอันนี้ที่ ยุโรปเนาะเราไปยุโรปกันทุกปัญหามีทางออกแม้ประตูทุกบานจะปิดแต่มักมีหน้าต่างบางบานแง้มอยู่อันนี้รู้สึกคุณยายอยู่ที่ยุโรปไม่ยุโรปก็อเมริกาจะไม่ได้เพราะว่าหนุ่มคนนี้ไม่รู้จักหรอกนะคะแต่พอจอดรถปุ๊บแล้วก็ลงไปขอถ่ายรูปเขาปับ๊บเขาก็เลยพาไปดูฟาร์มเนี่ยคะ่ะเขาเลี้ยงงู คุณแม่จำมิตรภาพเหล่านี้ได้เพราะว่าคุณแม่สนใจคนที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่และเราก็ยังไม่เคยมีหุบเขาโพธิสัตว์เรายังขับแท็กเตอร์ไม่เป็นเราเลี้ยงงูไม่เป็นเดี๋ยวเราจะเลี้ยงควายแล,วแล้วเด็กคนนี้เนี่ยคุณยายจุงไปเห็นหรือ,อยังคะว่าพี่คิดก็อยู่กับคุณยายนี่แหละผ่าตัดนอนอยู่ที่บ้านพี่คิดมองไปไกลๆแล้วการจะได้เห็นโผคิดโผคิด,ค,ดคุณยายมองใกล้ๆคุณยายรู้แล้ววันนี้ สมาชิกของคุณยายจะต้องทำอะไรเนี่ยรู้กันคนละเรื่องเลยเรารู้ว่าเราจะทำงานอะไรนะคะเดี๋ยวให้สมาชิกสมชายถามอาจารย์อุงุนว่าตรงเนี้ยเราจะปลูกอะไรและวันที่เรามีการลงทุนบริหารกรรมของเราทุกทุกวันที่ดีอย่างมีใจของเราเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติอลักษณจิตเป็นเพื่อนเพื่อนมีค่าคือ มีลมหายใจแห่งสตินะคะสติเป็นเพื่อนของเราลมหายใจคือเพื่อนของเราลมหายใจคือขุมพลังของเราเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นชีวิตหายใจอย่างมีสติชีวิตมีสติอลระขาจิตรับรองได้เลยค่ะมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วจากภายในของเราและก็บวกไปอย่างบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราที่รักเราคุณแม่ก็จะมีเพื่อนที่สามารถปอด จากโควิดแล้วนะคะกักตัวเองแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็เดินทางไม่แวะข้างทางเลยมาร่วมกันในลุมหลบภัยนี้ที่จะต้องทำงานไปวันนี้เป็นวันที่16แล้วไม่ทราบเมื่อวานรัฐบาลประกาศอะไรไม่ได้ฟังมีอะไรขยับให้เราต้องทำความร่วมมือก็ขอให้บอกมานะคะ ฟังใจเราได้แม่นยำก็เข้าใจคนอื่นได้อย่างไม่มีอคติเห็นใจเราเพื่อเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นและอย่าลืมว่าช่วงนี้อย่าทะเลาะเบาะแวงอย่าชิงดีชิงเด่นจำไว้ว่าเพื่อนมีค่าตอนนี้ปัญหากำลังเกิดในโลกนี้เพื่อนมีค่าค่ะมองทุกอย่างอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะ ทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเราเปิดประตูบานใหญ่เพื่อต้อนรับคนในโลกนี้ไม่ได้แต่ยังมีหน้าต่างแง้มๆสื่อสารกันได้ค่ะมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอยู่กับความสงบเย็นวันนี้มีคนดูเท่าไหร่จ้าจะขอบคุณหน่อย400ค่ะ400ก็เอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้ทำไมมันถึงจะเป็นพันนะอันนั้นมันทำยังไงกันเหรอ เขาบอกว่าตอนที่คุณยายจับเสียมขึ้นมาแล้วสับสับสับเนะี่ยทุกคนบอกว่าเคยเห็นแต่คุณยายอยู่บนหอคอยงาช้างไม่จริงวันนี้คุณยายจะอยู่กับเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้และอยู่กับลมหายใจแห่งสติอย่าลืมกลับไปหายใจลึกๆทำงานหนักแต่ไม่หนักอกหนักใจโอเคไหมสัญญาว่าวันนี้จะมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติอลักษขาจิต ทำงานอย่างเห็นว่าวิกฤตการโควิด -19 ชัดดาวกิเลสได้โควิด -19 มาเพื่อให้เราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราใครที่เดินทางมาถึงเราข้อมูลข่าวสารเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่ออย่าพึ่งปุงแต่งนะคะแต่ฟังเพื่อพิจารณาอันนี้แหละค่ะลมหายใจแห่งสติจะช่วยเราได้อยู่กายอยู่กกิจจิตอยู่กับงาน แข็งแรงเอาไว้ขอทักทายคนที่รู้จักนะคะแชร์ได้แชร์ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรถ้าแข็งแรงดีแล้วและสามารถเดินทางได้โดยไม่ติดโควิดและว่างทางหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยที่ดีค่ะหรือถ้าใครอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะคะก็ติดตามธรรมะ ออนไลน์นะคะผ่าน21วันมหสจสรจร์ชีวิตตอนนี้เข้าเฟสที่2แล้วไม่รู้จะต้องมีเฟสที่3หรือเปล่านะแต่สงสัยคนจะอดตายก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องใช้แรงงานรายวันแต่พวกเราไม่อดตายค่ะเราเพาะกันทุกวันปลูกกันทุกวันแปลงกันทุกวันแบ่งปันทุกวันเมื่อเราเพาะเราปลูกเราปรุงเราแปลงและเราแบ่งปันเราจึงเป็น ครังอาหารของโลกได้ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ส่งเข้ามาถึงคุณแม่นะคะขอบคุณทุกความรักที่ทุกคนส่งใจมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อจบโควิด -19 วิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างมีสติปัญญาเราจะไม่หลงทางแวะซ้ายแวะขวาไปอยู่ในที่อโคจรมุ่งเป้าไปถึงนิพพานเลยเราโกชูเกเตอร์ด้วยกันนะคะ ธรรมะสวัสดีค่ะ